ยายแก้วดูซึมๆไปนะคะก็แน่ละก็ขาดพวกพาซนแล้วนี่ดูๆไปก็น่าสงสารนะคะยายไก่ก็เรียนหนักไม่มีเวลานิดกับหน่อยก็ไม่อยู่ละแถมตาสุทธิคู่หูก็ย้ายไปซะอีกยายเล็กก็ไม่ค่อยซนหมูนี้ซุ่มเก็บตัวอยู่เรื่อยยายแก้วก็คงถึงเวลาเลิกซนแบบเด็กๆแล้วแกกำลังจะโตขึ้นสุดสัปดาห์นี้แม่ต้องหาอะไรสนุกๆให้ยายแก้วได้ทำบ้างถ้าจะดีนะพ่อแก้วแม่มีอะไรจะบอกจ้ะอะไรคะคุณแม่วันหยุดเนี้ยแม่ว่าจะให้แก้วไปเที่ยวบ้านเก่าบ้านคุณลุงไงจริงเหรอคะจะไปไหมล่ะไปสิคะไปจะได้ไปเล่นกับอึ่งกับแอดแก้วไม่เจอสองคนเนี้ยมานานแล้วให้น้องเล็กไปด้วยใช่ไหมคะว้าพี่ไก่น่าจะไปนะแต่แก้วก็รู้ว่าพี่ไก่ต้องท่องหนังสือสอบหลายวิชางั้นน้องเล็กจะไปเที่ยวมาเผื่อแล้วกันนะคะลืมอะไรกันบ้างหรือเปล่าของใช้ส่วนตัวยาสีฟันแปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวเอาไปให้ครบนะครบค่ะรับรองไม่มีลืมของเล็กก็เหมือนกันเอาล่ะทีนี้ไปได้แก้วอย่าซนให้มีของเสียหายหรือมีใครเจ็บตัวนะแล้วก็อย่าเล่นอะไรแผลงๆอีกล่ะแล้วก็ดูแลน้องเล็กด้วยนะส่วนน้องเล็กก็ดูพี่แก้วด้วยล่ะอย่าให้เหี้ยวมากนักค่ะคุณแม่เราจะไปกันแล้วนะพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยนี่เป็นบ้านเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยลุงยังไม่เกิดทีเดียวลุงเขาชอบสะสมของเก่านะลูกบ้านเก่าน่ากลัวจังเลยดูสิมีแต่ของเก่าทั้งนั้นดูตุ๊กตาหินนั่นสิน่ากลัวน่ากลัวเอาล่ะถึงเวลาขึ้นบ้านกันแอดกับอึ่งเขากำลังเตรียมห้องให้พวกเรานอนน่ะอึ่งแอดแก้วมาเสร็จแล้วครับแก้วน้องเล็กมาทางนี้เลยเดี๋ยวอึ่งกับแอดนอนทางนี้แก้วกับน้องเล็กก็นอนทางโน้นละกันบ้านเก่าๆแบบนี้น่าจะมีผีนะเอ้ยอึ่งอยู่บ้านนี้มาตั้งแต่จำความได้ไม่เห็นมีอะไรนี่ไม่ต้องกลัวหรอกรับรองแล้วเดี๋ยวแก้วจะไปอาบน้ำที่ไหนล่ะเนี่ยโน้นห้องน้ำอยู่ข้างนอกโน้นแน่ตรงนู้นเลยเหรอใกล้เจ้ารูปปั้นหินน่ากลัวนั่นด้วยอ่ะวิ่งงั้นเรารีบไปอาบน้ำกันก่อนที่มันจะค่ำกว่านี้ดีกว่าน้องเล็กก็ว่างั้นเหมือนกันนะพี่แก้วแล้วสุดท้ายลุงก็เลยไม่อยู่ที่เมืองเหนือต้องนั่งรถไฟกลับมาคุณลุงเนี่ยมีเรื่องเล่าเก่าๆสนุกเยอะเลยนะคะเนี่ยทำให้แก้วคิดถึงพี่ไก่ขึ้นมาเลยค่ะเพราะพี่ไก่ชอบฟังเรื่องเก่ามากเลยค่ะแล้ววันหลังลุงจะเล่าให้ไก่เขาฟังบ้างเอ๊นี่ก็สามทุ่มแล้วนอนกันได้แล้วมั้งลูกพรุ่งนี้ค่อยฟังต่อนะเดี๋ยวดูแลน้องๆนะลูกพ่อไปสวดมนต์ก่อนแล้วอย่าชวนกันนอนดึกนะพรุ่งนี้เช้าเราจะไปวัดกันตั้งแต่เช้าครับกลางคืนที่เนี่ยวังเวงจังก็เป็นแบบนี้ทุกวันล่ะไม่เห็นมีอะไรเลยดูผีเสื้อตัวนั้นแน่มันกรอกตาไปมาได้น่ากลัวจะมีผีสิงมันไม่ใช่ตาหรอกนะเป็นลายที่ปีกมันต่างหากเวลาขยับปีกลายมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาเอ้ยคุยอะไรก็ไม่รู้ง่วงนอนนอนดีกว่างั้นแก้วไปเข้าห้องน้ำก่อนนะน้องเล็กจะไปด้วยกันไหมไม่เอาอ่ะน้องเล็กกลัวงั้นพี่ไปก่อนนะน้องเล็กนอนไปเลยไม่ต้องรอคืนนี้ไม่มีดาวเลย
เฮ้ยท่าทางจะเมฆหนาเอ๊ะรูปปั้นตะแป๊ะนี่ได้กาละตื่นตื่นตื่นสิอะไรพี่แก้วมีอะไรหรอพี่แก้วเห็นผีจริงๆด้วยตาแป๊ะแก่ที่อยู่ที่สวนน่ะแกยักคิ้วนะแล้วก็ทำจมูกย่อนใส่พี่จริงๆด้วยป้าจันเคยพูดว่ามีคนถูกสาปให้เป็นหินไม่เชื่อหรอกถ้าไม่ลงไปดูก็ไม่รู้จริงอะสิผีหลอกอึ้งแก้วมันขยิบตาจริงๆด้วยอึ้งก็เห็นผีหลอกผีหลอกอึ้งแอดแก้วจะสายนะลูกตื่นกันหรือยังเอ้าออกมาอาบน้ำแต่งตัวไปวัดได้แล้วอึ้งอึ้งอึ้งลูกตื่นหรือยังโอ้โหนี่ตื่นสายกันหมดเลยนะคือว่าเมื่อคืนนี้เราโดนผีหลอกกันนะคะเลวไหลผีที่ไหนกันผีรูปปั้นตาแป๊ะแก่ค่ะและเห็นมันขยิบตาด้วยนั่นมันอับเฉาเรือเอามาจากเมืองจีนอับเฉานี่มันอะไรกันคะก็ที่ถ่วงน้ำหนักเรือไม่ให้เรือโครงไงตุ๊กตาหินพวกนี้แหละที่เขาใช้ถ่วงเรือมาจากเมืองจีนที่หลังจะพาไปดูที่วัดราชโอรสมีอยู่ต้องหลายตัวแล้วที่เด็กๆ เห็นรูปปั้นขยิบตาได้นั่นลุงคิดว่าเพราะตรงนั้นมีแสงสลัวสลัวมืดบรรยากาศน่ากลัวแบบนั้นทำให้คิดไปเองหรือเห็นอะไรแปลกๆทั้งที่จริงแล้วไม่มีอะไรเลิกกลัวเถอะเอาล่ะรีบไปอาบน้ำล้างหน้าได้แล้วนะจะได้ไปวัดกันบอกแล้วไม่มีผีก็ไม่เชื่อแหมพี่เมื่อคืนและพี่อึ๋งวิ่งนำหน้าอยู่นะเล็กตามไม่ทันเลยงานนี้แก้วกลับบ้านก็คงโดนดุเหมือนเคยเห็นไหมคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแก้วก็ยังแก่นเหมือนเดิมจะคิดถึงก็แต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้เล่นด้วยกันมาอย่างนิดกับหน่อยตอนนี้ก็ไปเข้าโรงเรียนประจำซะละนานๆน่ะจะได้กลับมาอยู่บ้านสักทีพี่สุทธิก็ย้ายไปทำงานไกลมากถึงเมืองเหนือโน่นแน่แต่ก็สนุกมากด้วยอันเนี้ยแก้วดูจากจดหมายที่พี่สุทธิเขาเขียนมาส่วนพี่ไก่หมูนี้ก็เอาแต่เรียนไม่ค่อยได้เล่นกับแก้วเลยแต่เวลานี่ก็ผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะคะมีแก้วก็ขึ้นป.5แล้วใครๆก็บอกให้แก้วเลิกซนได้แล้วเพราะกำลังจะโตเป็นพี่ใหญ่ประจำโรงเรียนแต่ปีที่ผ่านมาเนี้ยแก้วก็สนุกจริงๆนะคะเพราะแก้วได้ทำอะไรตั้งหลายอย่างมีทั้งเจ็บตัวเสียใจสนุกสนานได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเป็นความทรงจำที่ดีจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสแก้วก็อยากจะกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งค่ะแต่ตอนนี้ต้องขอสวัสดีก่อนลาก่อนนะคะบ๊ายบาย